วันนี้คือก็คงจะพอทราบหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปเรื่องราวของทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีการไปแจ้งความว่ามีภรรยาของบิ๊กตำรวจคนหนึ่งแอบมายุ่งเกี่ยวกับสามีของเขาจะสนิทกันระดับไหนเนี่ยเอาเป็นว่าทางด้านผู้เสียหายอ้างว่าเหมือนกับว่ามันมีทั้งคลิปมันมีทั้งภาพที่เมียบิ๊กตำรวจมายุ่งกับสามีเขาซึ่งสามีเขาก็เป็นตำรวจทีมงานเอาผังชื่อบุคคลมาไหมขึ้นชื่อให้ดูก่อนเพราะกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้มันซ้อนกันสองเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความผิดจะเป็นวินัยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะที่ว่าเมียบิ๊กตำรวจมายุ่งกับสามีของผู้เสียหายก็คือน้องนุชตามในผังเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเรื่องที่มันตามต่อมาคือน้องนุชก็บอกว่าคอนโดเขามีทอง120บาทกับเงิน 600,000 โดนเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยขนพวกแล้วก็เอาทองซึ่งจะใช้แต่งงานปีหน้าไปเปิดภาพวันนี้เลยเพื่อความเป็นธรรมเมียบิ๊กตำรวจมาพบตำรวจแล้วนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับทนายความนักข่าวทุกช่องเลยวันนี้พยายามจะสอบถามเธอถึงข้อเท็จจริงเมียบิ๊กตำรวจรายนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะไปให้ทนายเป็นคนดำเนินการแล้วก็จัดการนักข่าวพยายามจะถามอีกว่าแล้วเข้าไปในห้องของน้องนุชเนี่ยได้ยังไงเอาคีย์การ์ดมาจากไหนเรื่องความสัมพันธ์ของเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยกับสามีน้องนุชมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเธอตอบอย่างเดียวว่าไม่ได้เป็นนะคะอะไรที่เสียหายจะมอบให้ทนายจัดการฟังเสียงเธอตอนที่เดินทางมาหน่อยฮะก็เดี๋ยวขอให้ทนายเสียหายหรืออะไรที่ขอมอบให้เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องของคีย์การ์ดนะคะพี่ตกลงแล้วคีย์การ์ดอุ้ยระวังกล้องระวังกล้องโดนหน้าโดนหน้าท่านประเด็นเรื่องคีย์การ์ดนี่เราได้มาได้ยังไงอะครับพี่เขาอ้างว่ามีการขโมยมาจริงไหมครับพี่ครับเรื่องคีย์การ์ดห้องอะครับพี่มีทรัพย์สินครับดูภาพไปเรื่อยๆก็ได้เพราะนักข่าวจะสอบถามทางด้านเมียบิ๊กตำรวจซึ่งผมใช้นามสมมุติเนี่ยนะฮะว่าข้าวหอมคือจะยังไงก็ตามคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมย้ำเสมอคือมันมีการพาดพิงถึงเรื่องความสัมพันธ์ดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการไปฟ้องร้องศาลยังไม่ตัดสินอย่างน้อยๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเมียบิ๊กตำรวจเขายังคือผู้บริสุทธิ์หนึ่งก็คือเรื่องความสัมพันธ์จริงหรือเปล่าไปสนิทกับสามีของน้องนุชอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งสองก็คือเรื่องไปลักทรัพย์เพราะวันนี้เนี่ยมีการออกข่าวมาชัดเจนตำรวจโรงพักพระโขนงเขาไปยื่นเรื่องต่อศาลเนี่ยนะฮะแล้วศาลอนุมัติหมายจับเมียบิ๊กตำรวจคนนี้เธอก็เลยเดินทางมาที่โรงพักเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มอบตัวนี่คือตอนกำลังจะเข้าไปในห้องสอบสวนระหว่างทางสังเกตเนี่ยลองเพย์ภาพเนี่ยไหมตอนที่สอบปากคำเนี่ยผู้ชมฮะเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยมาพร้อมกับทนายยังไม่นับรวมประเด็นที่3ประเด็นเรื่องคอนโดดังกล่าวมีถุงกระสอบสีรุ้งวันนี้เดี๋ยวให้ตามกับช่อง8เพราะเราเองได้ติดตามไปทุกซอกทุกมุมขณะเดียวกันผมย้ำนะฮะผมจะยังไม่ไปปักปำหรือตัดสินเพราะเราก็ไม่ใช่ศาลเธอมารับทราบข้อกล่าวหาแน่นอนที่สุดเธอก็แสดงว่าเธอพร้อมจะสู้เรื่องเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ของคุณนุชเงินสินสอดที่เตรียมเอาไว้สามีของน้องนุชก็เป็นตำรวจเหมือนกันก็ต้องยอมรับล่าสุดหลังจากเธอมาพบตำรวจคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นได้มีการขอประกันตัวนะฮะปรากฏว่าตอนขากลับเข้าใจว่าตำรวจซึ่งคอยติดตามเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดินลงมาส่งแล้วกางร่มบังสื่อหมดเลยอ้าวเดี๋ยวดูภาพเอาตอนเธอลงมาสักนิดนึงเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นไม่ต้องเปิดหน้าผมแล้วฮะเปิดหน้าตอนทางด้านข้าวหอมใครจะเอ่ยชื่ออะไรยังไงก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ผมก็ยังไม่เอ่ยอยู่ดีเพราะผมเชื่อว่าคนไทยกินข้าวเดี๋ยวคนไทยยังไงเก่งอยู่แล้วมีเสียงเปิดเสียงพี่สาวพี่ครับผมครับผมน้องข่าวนะเดี๋ยวขอทานนะครับขอทานนิดเดียวขอทานไม่บาดนะขอทานนิดนะพี่ได้ขโมยจริงไหมนี่ครับขออนุญาตครับพี่ครับขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับขึ้นหน้าเลยครับนี่คือช่วงเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวมันจะมีมุมอื่นๆด้วยลองเปิดให้ดูย้อนกลับไปสักนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีไหม
เขาจะมีการเอาล่มเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่ทางด้านนี่ฮะนี่กลางอย่างนี้เลยเข้าใจว่าฝนอาจจะตกแต่มันไม่ตกในตึกเนี่ยดูนะฮะแล้วเอาล่มบังเหมือนจะบังกล้องนี่ฮะผมก็ย้ำว่าเธอยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะศาลยังไม่ตัดสินนี่แต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนเองเนี่ยอ้าวก็น่าจะมีความรู้สึกความนึกคิดของแต่ละท่านที่กำลังดูข่าวคือวันนี้หลายคนบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจก็น่าจะชิงไหวชิงพริบพอสมควรเพราะว่าเธอชิงมาพบตำรวจก่อนหมายจับจะออกมันก็เลยทำให้เธอมีสิทธิ์จะได้ประกันตัวเพื่อแสดงว่าตัวเธอเองไม่ได้คิดจะหลบหนีไปไหนแล้วจริงๆให้ดูภาพบรรยากาศตอนเธอสอบหน่อยก็ได้นะฮะคู่กับตอนที่เมื่อสักครู่นี้เธอเดินทางออกจากโรงพักไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่สอบปากคำเธอในห้องเนี่ยจะสังเกตว่าสีหน้าท่าทางเนี่ยของเมียบิ๊กตำรวจคนนี้คุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ไม่พูดคุยอะไรกับสื่อยกเว้นประโยคแรกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายความจัดการซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวเองทราบมาว่าเธอเดินทางมาพบตำรวจตั้งแต่ช่วงประมาณสักประมาณเกือบบ่ายสามถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าศาลอาญาพระโขนงอนุมัติหมายจับเธอในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานและร่วมกันบุกรุกเคหสถานหลังจากนั้นเธอก็ชิงเข้าพบตำรวจเลยซึ่งก็แน่นอนถ้าเป็นเมียบิ๊กตำรวจเรื่องข้อกฎหมายเขาก็คงไม่ธรรมดาเพราะแสดงว่าก็ต้องพอรู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงขณะเดียวกันทันทีที่เธอมาแสดงตัวกับตำรวจก็ต้องย้ำเสมอเธอยังไม่ใช่คนผิดกลับมาตรงนี้ฮะสิ่งที่มันเชื่อมต่อไปนั่นก็คือผมไม่แน่ใจว่าตำรวจกำลังรอหมายค้นอยู่หรือไม่ล่าสุดดูบรรยากาศที่คอนโดของเมียบิ๊กตำรวจนะฮะต้องแยกกันนะเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยเพราะถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์ตำรวจชุดสืบสวนก็ต้องหาทอง120บาทของน้องนุชว่ามันเอาไปซ่อนที่ไหนปรากฏว่าชุดสืบฮะขณะนี้ไปปักหลักอยู่ที่คอนโดมเมียบิ๊กตำรวจค่ะนี่ฮะต้องขออนุญาตเบอร์หน้าทั้งหมดนะฮะตำรวจชุดสืบเฝ้าคอนโดมเมียบิ๊กตำรวจถามว่ารออะไรตำรวจเต็มไปหมดเลยค่ะที่คอนโดเมียบิ๊กตำรวจคุณผู้ชมฮะก็น่าสนใจเพราะคอนโดเมียบิ๊กตำรวจอยู่ห่างจากคอนโดของน้องนุชซึ่งอ้างว่าโดนลักทรัพย์ทอง120บาทไปแค่1กิโลเมตรวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องป้องพงษ์สภัทรไปเกาะติดที่คอนโดเมียบิ๊กตำรวจแล้วก็พบว่าชุดสืบสวนของนครบาล5มาเฝ้าโดยเบื้องต้นชุดสืบได้มีการสลับสับเปลี่ยนเฝ้ากันตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเฝ้ากันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปค้นนะฮะหรือเขาอาจจะขึ้นไปค้นและตามหมายค้นถ้าเขามีแต่เราเนี่ยสื่อขึ้นไปไม่ได้เราได้แต่รออยู่ข้างล่างก็เลยเห็นว่าชุดสืบมากันเต็มเลยครับคุณผู้ชมฮะขณะที่ชุดสืบมากันเต็มสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้เมียบิ๊กตำรวจคนนี้เคยเข้าออกคอนโดของตัวเองมากน้อยขนาดไหนจนกระทั่งเราไปเจอข้อมูลว่าทางด้านของทีมสารวัตรสืบสวนของนครบาล5พันตำรวจโทวิสุทธิ์เนี่ยนะฮะได้เดินออกมาจากคอนโดของเมียบิ๊กตำรวจแล้วก็พูดคุยกับสื่อแล้วก็คุยกับยามโดยทางสารวัตรสืบสั่งให้ทีมงานเดินดูรอบๆสถานที่และให้เข้าไปตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของคอนโดเมียบิ๊กตำรวจก็คงจะดูว่าเมียบิ๊กตำรวจเข้าออกช่วงไหนอะไรยังไงเพราะถ้าน้องนุชโดนลักทรัพย์จริง120บาทแล้วก็เงินแต่งงานอีก 600,000 ตำรวจก็คงจะคิดว่าอ๋อทรัพย์สมบัติทั้งหมดน่าจะเอามาเก็บที่คอนโดของเมียบิ๊กตำรวจหรือไม่เพราะฉะนั้นชุดสืบก็ต้องมาเฝ้าแต่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับคุณรัพพีคุณรัพพีเป็นนิติบุคคลของคอนโดบอกกับทางช่อง8คุณผู้ชมเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วมันถูกขมวดปมขึ้นมาเรื่อยๆตำรวจเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมฮะเขาทราบว่าคอนโดเมียบิ๊กตำรวจซื้อเงินสดนะฮะซึ่งแถวสุขุมวิทราคาไม่รู้กี่สิบล้านหรือจะเฉียดร้อยล้านก็ไม่รู้ทีมงานเปิดเพจขึ้นมาก่อนฮะเพราะตอนแรกเรานึกว่าห้องเมียบิ๊กตำรวจมีแค่ห้องเดียวปรากฏเป็น3ห้องนะฮะ3ห้องนี้คือห้อง34 35แล้วก็36มีการซื้อเงินสด
โดยทางพี่นิติเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกกับทางทีมข่าวช่อง8บอกว่าตั้งแต่สามีของผู้หญิงคนนี้มีข่าวคราวเกิดขึ้นตัวของเมียบิ๊กตำรวจก็แทบจะไม่กลับมาที่คอนโดหรูแห่งนี้อีกเลยแต่คุณระพียืนยันว่าห้อง34 35 36ซื้อเงินสดและแต่งคอนโดเสร็จตั้งแต่8ปีที่แล้วโดยเมียบิ๊กตำรวจเป็นเจ้าของห้องช่วงแรกๆเมียบิ๊กตำรวจมาอาศัยอยู่ที่นี่แต่หลังจากสามีซึ่งเป็นตำรวจระดับบิ๊กถูกตรวจสอบเมียเองก็แทบจะไม่เข้ามาห้องนี้อีกเลยมันมีมุมที่น่าสนใจถ้าคุณผู้ชมจำได้นั่นก็คือสงสัยว่ากล้องวงจรปิดถ้าเมียบิ๊กตำรวจไปเอาของเข้ามาจริงกล้องวงจรปิดในคอนโดหรูทำงานหรือไม่และยิ่งไปกว่านั้นในช่วงของวันที่18ที่เขาบอกว่ามีการขนกระสอบสีรุ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหายไปเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นเลยเขามาตรวจสอบณปัจจุบันไม่เจอกระสอบสีรุ้งอีกแล้วเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพกระสอบสีรุ้งค้างเอาไว้หน่อยก็ได้นะฮะภาพเมื่อวานนี้ตัวกระสอบสีรุ้งเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยเพราะวันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะตามเส้นทางกระสอบสีรุ้งซึ่งเขาคาดนะจากน้องนุชน้องนุชบอกว่าเห็นเป็นปึกซึ่งเราก็ต้องถามแทนเมียตำรวจเพราะเขายังไม่มีโอกาสชี้แจงอ้าวแล้วทำไมทีอย่างนี้นุชไม่ยอมถ่ายรูปอ่ะถูกไหมถ้าบอกเห็นเป็นงงเป็นเงินเนี่ยทำไมถ่ายแต่กระสอบอ่ะจะให้ร้ายเมียบิ๊กตำรวจเขาหรือไม่เดี๋ยวจะให้ฟังว่านุชเขาตอบว่ายังไงขณะที่เอาที่คอนโดต่อก่อนที่ตำรวจไปล้อมกันเนี่ยนะฮะคุณพีระยืนยันว่าเขาก็ไม่เคยเห็นกระสอบสีรุ้งเหมือนกันขณะที่ตำรวจเข้าตรวจสอบก็ไม่เจอกระสอบสีรุ้งและไม่เจอกล่องที่อยู่ข้างๆกระสอบสีรุ้งเมื่อกี้เนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นกระสอบสีรุ้งเนี่ยนะฮะมันจะมีกล่องซึ่งอยู่ติดกับกระสอบสีรุ้งอันนี้ทำไมเบอร์กล่องมาป่ะไม่ต้องเบอร์กล่องก็ได้นะไหนขึ้นภาพอินเสิร์ตจอของผมหน่อยสิผมขอดูจออินเสิร์ตผมหน่อยคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเมื่อวานนี้เรานึกว่ามีแค่5กระสอบสีรุ้ง มันจะมีกล่องลังไม้อีกนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าในลังไม้คืออะไรนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยคุณละพีบอกไม่รู้ถึงจะเป็นนิติก็ไม่เคยเห็นขนสมบัติแบบนี้เข้ามาส่วนวงจรปิดในวันที่18เขาก็บอกว่าเบื้องต้นตำรวจขอดูแล้วไม่พบใครขนสมบัติออกไปฟังเสียงทางด้านคุณพีระใช่ไหมค่ะซึ่งเป็นนิติของคอนโดแห่งนี้หน่อยฮะขอโทษครับเขามาซื้อได้กี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่แรกๆเลยครับน่าจะ8-9 ปี8-9 ปีแล้วคือไปซื้อชื่อของเมียบิ๊กตำรวจคนนั้นน่ะ3 ห้องคือห้องติดกันเลยพี่ก็น่าจะซื้อตั้งแต่สร้างคอนโดเลยก็คือซื้อ3ห้องติดกันเลยซื้อ3ห้องติดกันเลยใช่ไหมตีทุกลูกเหมือนกันหมดแต่ไม่มีคนอยู่จะเป็นห้องเก็บของจะมีแรกๆเขาไม่อยู่เป็นห้องเก็บของไม่เป็นห้องพักเลยอ๋อห้องพักเลยทำซ่อมหลายรอบเลยเป็นตามคนช่วยแหละแต่เขาได้อยู่แต่ก็มีลูกน้องเขามาพักเงี้ยเหรอพี่ตัวเขาเองมาพักไหมพี่ก็มีแรกๆมีแรกๆก็ไม่ได้เข้าหลังจากที่มีเรื่องมีข่าวว่าเขาโดนแต่พี่เคยเห็นเขาถือถุงข้อสอบความมันนี่มั้งไหมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นที่ว่าหลังๆที่ตำรวจเขามาขอดูวันที่18แต่ซื้อว่าห้องแรกๆคือ3 ห้องติดกันเลยชั้น6ต้องบอกคุณผู้ชมงี้ไอ้เรื่องถุงกระสอบเนี่ยสำคัญมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนุชเนี่ยเขามาเปิดเผยว่าเมียบิ๊กตำรวจมาสนิทกับผัวเขาผัวเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะฮะอันที่สองไอ้ถุงกระสอบใส่รุ้งเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นลองขึ้นอินเสิร์ตกระสอบใส่รุ้งให้ดูหน่อยก็ได้เมื่อกี้กระสอบใส่รุ้งจริงๆแล้วเนี่ยคุณนุชเนี่ยภาพนี้แหละแกบอกกับเราบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยเคยเอากระสอบเนี้ยมาเก็บไว้ที่ห้องของนุชแล้วพอมาเก็บไว้ที่ห้องนุชก็เลยถ่ายรูปถามว่าแล้วตำรวจจะไปหากระสอบเนี้ยทำไมถึงไปห้องเมียบิ๊กตำรวจก็เพราะว่าตำรวจเขาก็สงสัยว่าถ้าขนย้ายจากห้องของนุชก็น่าจะเอากระสอบกับสมบัติตรงเนี้ยไปไว้ห้องของตัวเองหรือไม่ก็คือเมียบิ๊กตำรวจซึ่งเราเรียกกันนามสมมุติว่าน้องข้าวฟ่างนะฮะข้าวหอมไม่เป็นไรหรอกนามสมมุติทั้งนั้นเนี่ยน้องข้าวก็แล้วกันหรือพี่ข้าวเนี่ยนะอายุน่าจะมากกว่าเราด้วยต้องเรียกว่าคุณข้าวนามสมมุติเมียบิ๊กตำรวจค่ะเราก็เลยวันนี้ตามไปที่คอนโดเมียบิ๊กตำรวจสุดท้ายถ้าดูภาพตำรวจชุดสืบเขาก็เลยไปเต็มเลยคอนโดเข้าใจว่าตำรวจคงหายหีบสมบัติตรงนี้หรือไม่
ขนาดเดียวกันวันนี้แม่บ้านประจำคอนโดของเมียบิ๊กตำรวจก็บอกกับเราเหมือนกันป้ายุพินป้ายุพินบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจคุณผู้ชมฮะเขาซื้อคอนโดด้วยเงินสดหลายปีแล้วช่วงแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเห็นว่าเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยมาที่นี่บ่อยๆแล้วก็หลังๆเนี่ยจะเริ่มเหมือนกับทยอยมาเนี่ยนะฮะนอกจากนี้เราก็ถามป้าแม่บ้านบอกป้าเอาจริงๆนะป้าเคยเห็นสามีของคุณข้าวไหม มาฮะที่คอนโดของเขาเองโดยวันนี้ป้าแม่บ้านบอกเราว่าเจอบิ๊กตำรวจคุณผู้ชมฮะมาหนึ่งครั้งมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วโดยเท่าที่จำได้แปลกไหมวันที่บิ๊กตำรวจมาคอนโดเมียตัวเองตอนนั้นไฟดับครับคุณผู้ชมฮะค่ะไฟดับคำถามคือแล้ววันไฟดับป้าเห็นขนของออกไหมอย่าลืมนะถุงกระสอบใส่ลุงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน้องนุชบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจขนของออกไปแล้วขนไปวันที่18วันที่18คอนโดของน้องนุชเนี่ยกล้องมันรีบูทเครื่องคอนโดน้องนุชก็เลยจับภาพการขนกระสอบสมบัติเนี่ยออกไปไม่ได้วันนี้ชุดสืบเขาเลยต้องมาที่คอนโดเมียบิ๊กตำรวจเราก็เลยต้องถามแล้ววันที่18เนี่ยต่อเนื่องกันเลยป้าเกิดอะไรที่คอนโดเมียบิ๊กตำรวจไฟก็ดับอีกเหมือนกันฮะมันน่าสนใจไหมคอนโดนุชวันขนกระสอบคอมรีบูทเครื่องคอนโดเมียบิ๊กตำรวจไฟก็ดับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันป้าบอกว่ารถปอร์เช่มาจอดและป้าเห็นว่าขนถุงกระดาษใบไม่ใหญ่ขึ้นบันไดหนีไฟป้าก็ไปช่วยถามเมียบิ๊กตำรวจเป็นยังไงบ้างหนักไหมไปช่วยเขาแบกด้วยฮะแต่ป้าไม่เห็นกระสอบสีลุงกระสอบขน18จากคอนโดนุชมาคอนโดเมียบิ๊กตำรวจเป็นถุงหรือไม่ป้าไม่ได้ปักปั๊มนะแล้วเราก็ไม่ปักปั๊มด้วยแต่เป็นถุงฮะไฟมันดับน่าสนใจคือแล้ววงจรปิดคอนโดเมียบิ๊กตำรวจทำงานหรือเปล่าถ้าวันที่18วันเดียวกันไม่ทำงานอันนี้ก็น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันป้าเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบ 2-3 คนช่วยกันถือของเข้าออกห้องเมียบิ๊กตำรวจป้าไม่รู้ว่าถืออะไรเข้าห้องเพราะป้าเป็นแค่แม่บ้านช่วยกันยกแค่วันที่18ฟังเสียงป้าแม่บ้านเล่าเรื่องนี้หน่อยฮะมันทำห้องเสร็จไปเสร็จไม่เคยเข้าไปเลยนะผู้หญิงใช่ไหมบางครั้งก็มีผู้หญิงเอาของมาเก็บแล้วก็ไปผู้หญิงขับรถสปอร์ตครับใช่สีอะไรเมียพี่ตำรวจไหมสงสัยใช่ไหมใช่วันนั้นมาไฟดับนานไหมนานไหมก็นานแล้วนะกี่เดือนละหลายเดือนมาปุ๊บเอาของเข้ามาไอ้วันนั้นช่วงไฟดับก็ยิ่งของคุณพลังขึ้นไปของเป็นอะไรเป็นถุงกระดาษถุงกระดาษใหญ่ไหมมันไม่ใหญ่นะแต่มันหลายถุงค่ะถุงกระสอบถ้าวันที่เท่าไหร่ป้าจำได้ไหมมันนานมากแล้วจนตัวเขาเดือนนะเดือน2เดือนได้ไหมหลายเดือนเลยหลายเดือนเลยแล้วหลังจากนั้นพวกมีตำรวจเข้ามาบ้างไหมที่ลักษณะเหมือนตำรวจพูดสื่ออะไรเงี้ยมันก็มีมาทั้งสองมาเข้าห้องแล้วเนี่ยถือของถืออะไรมาถือของมาเอาหล่อเข้าห้องออกอยู่นี่แต่ผู้หญิงคนนั้นที่ขับรถสปอร์ตมาคือมาครั้งเดียวคือมาทำห้องมาติดสัญญาอะไรเงี้ยเขาให้สัญญาอยู่นี่กี่เดือนละกี่เดือนทำห้องมันก็หลายเดือนอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นเลยแต่เห็นแต่ลูกน้องเขาเข้ามาเป็นผู้ชายแต่คล้ายตำรวจไหมคล้ายตำรวจไหมแต่ผมไม่นะผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีคนดูถามบอกอ้าวแล้วทำไมคุณไม่เปิดหน้าเขาอ่ะทำไมคุณไม่เอาชื่อเขาออกอากาศผมยังถือว่านี่คือเรื่องกล่าวหาถูกไหมฮะและประเด็นเขาก็ยังไม่ได้อธิบายความดังนั้นเรื่องของเขาเนี่ยมันจึงเป็นแค่การกล่าวหาแต่เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลดังนั้นการไปเอ่ยชื่อนามสกุลมันเหมือนกับเป็นการพูดกันตามตรงมันเหมือนกับเป็นการไปบอกแล้วว่าคนคนนี้หรือเปล่าที่ไปยุ่งกับสามีคนอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือจะใช่ก็ได้ดังนั้นเพื่อทุกคนมีศักดิ์มีสีก็ต้องเบลอหน้าเอาไว้ก่อนแต่คนไทยดูลุยชนข่าวผมว่าบางท่านก็คงได้ติดตามแล้วแหละล่าสุดอย่างนี้คุณผู้ชมครับเรารู้แล้วว่าวันที่18วันเดียวกันเลยนุชบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจมาเอากระสอบออกแล้ววันที่18วันเดียวกันเลยเมียบิ๊กตำรวจถือถุงกลับขึ้นไปคอนโดตัวเอง
คุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดกลับมาในส่วนของคุณนุชคุณนุชเองเนี่ยเธอบอก1สามีเธอยอมรับว่าไปสนิท กับเมียบิ๊กตำรวจเราก็เพื่อความเป็นธรรมอะเนาะมันมีภาพนิ่งภาพหนึ่งแต่ต้องขออนุญาตเบอร์ใบหน้าทั้งหมดก็คือสามีคุณนุชเคยถ่ายรูปคู่กับเมียบิ๊กตำรวจลองให้ดูภาพนิ่งภาพนี้หน่อยในลักษณะเหมือนในห้องนะเห็นใช่ไหมฮะแต่เป็นลักษณะโอบกอดเมียบิ๊กตำรวจผมจะเรียกว่าคุณข้าวยังไงผมก็ยังใช้นามสมมุติเหมือนเดิมนี่ฮะคำถามคือสนิทประมาณไหนถึงกอดกันในห้องเราเป็นเพื่อนกันเราอาจจะกอดกันก็ได้ถ้าจะเซลฟี่ถูกไหมแต่ประเด็นคือนุชบอกว่าก็ฉันมีคลิปคุณผู้ชมครับคือจริงๆวันนี้เราเนี่ยย้อนกลับไปหานุชด้วยแล้วเราก็จะถามเรื่องราวทั้งหมดว่าคลิปอยู่ไหนแล้วกระสอบที่คุณบอกว่าสงสัยว่าเป็นเงินสงสัยนะเธอสงสัยว่าอาจจะเป็นเงินเนี่ยหลายร้อยล้านถ่ายรูปเอาไว้ไหมกลับมาตรงนี้ก่อนเรื่องถามว่าทำไมนุชถึงแบบฟิลขาดขนาดนี้คุณผู้ชมครับนุชเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าหนึ่งที่เธอฟิลขาดแล้วกล้าชนเธอบอกหนึ่งก็คือสามีของเธอเคยบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจเคยเป็นแฟนเก่าสมัยเด็กๆแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็แยกทางกันไปเมียบิ๊กตำรวจก็ไปได้กับตำรวจยศใหญ่เพราะเขาเลือกเส้นทางทางนั้นส่วนผัวของน้องนุชก็มาเลือกน้องนุชถูกไหมเพราะผัวน้องนุชเนี่ยยศเนี่ยยังน้อยกว่าขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอถอคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ให้ดูวงจรปิดหน่อยที่ห้องของน้องนุชน้องนุชตัดสินใจเปิดเรื่องนี้เลยเพราะน้องนุชกลัวว่าตำรวจอาจจะไม่กล้าแตะคดีนี้เพราะก่อนหน้านี้ด้วยความที่บิ๊กตำรวจก็ต้องถือว่ามีบารมีเมียเขาก็มีบารมีแต่ต้องยอมรับสน.พระโขนงก็ทำงานจริงนะในการตรวจสอบทันทีแล้วไม่ได้หวั่นเกรงอะไรใช่หรือไม่ภาพวงจรปิดตัวนี้คือวงจรปิดที่ชุดกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเพื่อจะเอาผิดกับเมียบิ๊กตำรวจถ้าเข้ามาลักทรัพย์จริงๆดังนั้นนี่คือภาพหลักฐานเมื่อวานนี้เลยนะฮะที่พอถอเข้าไปตรวจสอบห้องคุณนุชคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นมันจึงนำมาสู่วันนี้ศาลออกหมายจับเมียบิ๊กตำรวจมันจะมีภาพอีกช็อตนึงเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงเป็นช็อตที่ทางด้านน้องนุชเนี่ยคุณผู้ชมฮะกับสามีตำรวจของเขาเนี่ยหลังจากให้ข้อมูลพาพอถอเนี่ยขึ้นไปตรวจเนี่ยฮะก็ต้องยอมรับสามีของน้องนุชก็หน้าตาดีน้องนุชเองก็หน้าตาดีเนี่ยนะฮะส่วนจะสนิทกันประมาณไหนผมคงไม่ขยายต่อแต่นุชบอกหนูมีคลิปก็แล้วกันคุณผู้ชมครับขอกลับมาตรงนี้เอาทีละเปราะเอาเรื่องลักทรัพย์ก่อนนี่คือประเด็นหนึ่งผบตรก่อนเดี๋ยวเรื่องกระสอบสีลุงกับทองคำทั้งหมดเดี๋ยวขอแตะเอาไว้นิดนึงผบว่ายังไงเอาเรื่องลักทรัพย์เอาเล่าหน่อยสิวันนี้นะคะเรื่องลักทรัพย์ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบนะคะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่เรื่องนึงที่ทางด้านผบตรพูดท่านพูดน่าสนใจนะคะตรงที่ความเชื่อมั่นในตำรวจเพราะมันผิดลูกผิดเมียคือเรื่องการผิดลูกผิดเมียกับนายร้อยตำรวจที่ชั้นปีห่างกันแค่ปีเดียวตัวเองก็พยายามจะยกระดับความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพี่น้องประชาชนแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกเอือมระอาเสื่อมศรัทธากับตำรวจยังไงเดี๋ยวตรวจสอบทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าไอ้เรื่องข้อหาก็ว่ากันไปอย่างที่จิตตีบอกแต่ความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ผมอุตส่าห์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพี่กับน้องกับประชาชนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเอือมละอาเดี๋ยวคนเขาจะเสื่อมศรัทธาผมการันตีผบ.เขาไม่เสื่อมถ้าผบ.หาถุงกระสอบให้เจอแล้วผบ.หาทองคำให้เจอว่ามันมาจากไหนถ้ามันเป็นเงินบริสุทธิ์ผบ.ต้องพูดแต่ถ้าสมมุติว่าเงินในกระสอบมีจริงนะมันไปไหนถ้าเคลียร์ได้บิ๊กตำรวจก็ถือว่าเคลียร์ตัวเองเหมือนกันต้องไม่ใช่เป็นเรื่องระดับบิ๊กไปตัดขากันเองนะผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาฟังเสียงผบ.หน่อยฮะได้รับรายงานมีการแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์เท่าที่ผมทราบนะดังนั้นเรื่องนี้ผมขอยังไม่แสดงความคิดเห็นอันเนื่องจากเป็นความผิดส่วนบุคคลนะครับก็ร้องทุกข์กล่าวโทษกันไปผิดถูกว่ากันไปนะครับส่วนตำรวจที่มีพฤติกรรมที่ไปมีภรรยาอื่นเนี่ยมันก็
ต้องดูเรื่องวินัยประกอบกันไปนอกนั้นคงยังไม่แสดงความผิดอะไรครับด้วยฟังเคารพเลยนะอย่าโกรธกันนะตอนนี้มันมีข่าวมาแล้วว่าระหว่างไอ้กรณีคู่กรณีเนี่ยกลายมาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นห่างกันรุ่นเดียวมันเป็นเรื่องของจริยธรรมทำให้กรมตำรวจเสียหายไหมก็ต้องไปดูว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเสื่อมเสียลงไปหรือไม่ซึ่งผมเองเนี่ยพยายามที่จะยกระดับความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นด้วยการทำงานของเราด้วยการปฏิบัติตัวของเราและขอโอกาสกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกเอื้อมละอารู้สึกเสื่อมศรัทธากับเราไม่อย่างไรก็ค่อยไปว่ากันแต่จริยธรรมนี่เพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมคือผมก็ยังมั่นใจกลับมาตรงนี้ฮะตำรวจดีๆมีอีกเยอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องระดับบิ๊กกำลังเตะตัดขากันหรือเปล่าเอาจริงที่สังคมอยากรู้ไอ้เรื่องการที่ถ้าสมมุติไปสนิทกันแบบผิดศีลธรรมอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สังคมอยากรู้ไอ้นี่ฮะอีถุงสีลุงเนี่ยแหละฮะเพราะวันนี้เดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้ามันจะมีเรื่องคลิปด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องกรณีกล่องไม่รู้ว่าเป็นกล่องมหาสมบัติหรือเปล่าที่อยู่ข้างๆกับถุงสีลุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ตามเส้นทางทองเอาไม่ให้เสียเวลาเรื่องกรณีวันนี้ก็อย่างที่บอกต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านเมียบิ๊กตำรวจเขาด้วยเพราะมุมนึงผู้เสียหายก็คือคุณนุชใช่ไหมที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะวันนี้เมียบิ๊กตำรวจซึ่งผมเรียกว่าคุณข้าวก็แล้วกันย้อนภาพกลับไปตอนที่คุณข้าวไปพบกับทางตำรวจสน.พระโขนงอย่างแรกเลยก็คือผู้เสียหายคือน้องนุชเขาแจ้งความว่าเมียบิ๊กตำรวจไปลักทรัพย์ในการเอาทอง120บาทเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเงิน 600,000 ที่จะใช้ในงานแต่งไปผมคงไม่ต้องทวนอะไรเพิ่มเติมแล้วนะทีมงานเปิดภาพตอนเขาออกมาตอนกลางคืนเลยก็ได้อย่างรวดเร็วเลยเอาตอนกลางคืนก่อนเพราะวันนี้มันมีมุมน่าสนใจก็คือเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยมี2เรื่องซ้อนกันอันที่1ก็คือเรื่องลักทรัพย์จริงไหมกับอันที่2เรื่องกระสอบสีลุงเอาอะไรไปเก็บและอันที่3อีกอันนึงคือเรื่องที่ว่าไปมีสัมพันธ์สนิทสนมกับทางด้านสามีของน้องนุช3เรื่องปรากฏว่าสุดท้ายเรื่องนี้เห็นไหมฮะเอาล่มบังอย่างนี้เลยตอนขากลับเมื่อตอนประมาณทุ่มเศษๆลองฟังเสียงนักข่าวตอนพยายามจะถามเธอหน่อยก็ได้นะฮะปรากฏว่าข้าวเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นพี่จ๋าอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นคนที่พูดเลยเนี่ยก็คือทนายถูกไหมฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะทีละเปราะเดี๋ยวลองเปิดภาพตอนที่ชุดสืบไปล้อมคอนโดของเมียบิ๊กตำรวจเอาขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยก็ได้เพราะวันนี้หลังจากที่สอบปากคำเมียบิ๊กตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเราเองก็ทราบว่าชุดสืบของนครบาล5เนี่ยเขาไปน่าจะไปตรวจค้นหรือไม่ที่คอนโดของเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยแหละว่าถ้าน้องนุชทองหายไป120บาทคำถามก็คือเอาไปเก็บที่คอนโดของเมียบิ๊กตำรวจหรือไม่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับทนายนะฮะของเมียบิ๊กตำรวจพี่ทนายความเนี่ยก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจให้การกับตำรวจไปหมดแล้วแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคือถ้าคดีอาญาเนี่ยก็คือเรื่องลักทรัพย์เพราะฉะนั้นตัดไปเลยคือปฏิเสธส่วนเรื่องอื่นๆก็อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าถ้าใครทำให้เสียหายใช่ไหมเขาก็จะเอาผิดด้วยเหมือนกันส่วนประเด็นอื่นๆผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้ถ้าเรื่องลักทรัพย์ทอง120บาทเพราะอยู่ในสำนวนการสอบสวนหมดแล้วส่วนวงเงินประกันวันนี้เมียบิ๊กตำรวจใช้วงเงินประกัน 150,000 บาทกับพนักงานสอบสวนมีเสียงทนายความนะฮะของเมียบิ๊กตำรวจครับชี้แจงครับชี้แจงไว้ในสำนวนแล้วฮะเขาจะเปิดเผยครับตรงนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่วนทรัพย์สินมีอยู่ที่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับผมนะครับเอาเงินไปอะไรเงี้ยก็สำคัญ
ามารถชี้แจงได้ไหมคะไม่มีครับก็เพื่อนยังว่าจะยื่นคดีแล้วมีอะไรอยู่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ก็ต้องแยกเรื่องกันมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการคบหาสัมพันธ์กับอีกเรื่องคือคดีอาญาเรากำลังเล่าเรื่องคดีอาญาผู้กำกับพระโขนงว่าอย่างไรบ้างวันนี้ทางด้านของผู้กำกับพระโขนงพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยค่ะบอกว่าข้อกล่าวหานี้เนี่ยตราโทษ 1-7 ปีนะคะแล้วก็สอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงภรรยาบิ๊กตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือเปล่าตอนนี้มันอยู่ในสำนวนสอบสวนตำรวจบอกไม่ได้ค่ะซึ่งทางด้านของผู้กำกับนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตำรวจไม่เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนค่ะขณะเดียวกันเห็นบอกว่ายังไม่อยากให้กล่าวหาเรื่องอื่นๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะต้องเข้าไปตัดสินเพราะถึงที่สุดศาลจะเป็นคนตัดสินนี่ฮะก็เอาไปว่านักข่าวตอนแรกเข้าใจว่าถามก่อนจะประกันตัวนักข่าวก็ถามผู้กำกับเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าถ้าเรื่องการจะประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนซึ่งวันนี้พนักงานสวนก็ให้ประกันตัวฟังเสียงท่านผู้กำกับหน่อยฮะการออกหมายจับการออกหมายจับให้เราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายแต่ตอนนี้ที่เขามอบตัวแล้วเราก็ต้องจับตามหมายจับก็เมื่อการจับก็ต้องการควบคุมตัวเมื่อการควบคุมตัวก็ในเรื่องการประกันเป็นสิทธิ์ของเขาก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายไปคืออย่างนี้กลับมาอย่างที่บอกผมย้ำเสมอมีบางคนบอกทำไมไม่เปิดเผยชื่อไปคือเอางี้คือเรื่องนี้อย่างที่บอกหนึ่งมันเป็นเรื่องกล่าวหาแล้วมันกล่าวหาทั้งเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กล่าวหาทั้งเรื่องคดีอาญาแล้วเชื่อว่าวันนี้เจ้าตัวเองทราบหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่ทนายก็คงรู้หมดแล้วคือต้องตั้งต้นกลับไปเปิดภาพคุณนุชวันนี้เลยก็ได้เพราะเราก็ถามคุณนุชว่าคุณนุชมันมีเรื่องทองหายจริงใช่ไหมแล้วคุณนุชบอกหายจริงแล้วขณะเดียวกันก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามีของคุณนุชเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาไปสนิท กับเมียบิ๊กตำรวจจริงทั้งที่สามีเนี่ยอยากจะไม่อยากยุ่งแต่เหมือนกับเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยก็พยายามจะโทรศัพท์มาหาบ่อยๆอันนี้คืออีกเรื่องนึงละแต่น่าสนใจคืออย่างงี้ฮะเราถามบอกตอนแรกที่จะตัดสินใจแจ้งความเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอพยายามจะติดต่อเมียบิ๊กตำรวจไปแล้วนะฮะว่าขอให้เอาของมาคืนแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอไม่สามารถได้ทองซึ่งจะใช้เตรียมแต่งงานปีหน้าได้เธอก็เลยจำเป็นต้องไปแจ้งความกับพระโขนงล่าสุดมันมีคลิปเสียงคลิปเสียงตัวนี้เป็นคลิปเสียงที่คุณนุชนะฮะโทรศัพท์ไปถามสารวัตรซึ่งทำคดีเรื่องกรณีที่บอกว่าเนี่ยหนูอยากจะแจ้งความว่ามีผู้หญิงคนนึงก็คือเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยแหละมาสนิทกับสามีหนูแล้วที่สำคัญหนูมีหลักฐานทั้งหมดเลยจนกระทั่งสุดท้ายไอ้เรื่องความสัมพันธ์อะไรก็อีกส่วนหนึ่งหนูก็มีเหมือนกันรวมถึงที่สำคัญก็คือว่าหนูขอเอาของมาคืนได้ไหมเพราะหนูบอกเขาแล้วว่าถ้าเอาของมาคืนเห็นบอกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่สุดท้ายเหมือนกับเมียบิ๊กตำรวจยังไม่คืนของเขาก็บอกถ้างั้นเขาจะไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยนะอันนี้เขาอ้างนะเขาคุยกับตำรวจเป็นสารวัตรแล้วบอกเนี่ยเหมือนกับอยากให้สารวัตรไปตามเมียบิ๊กตำรวจว่าเอาของคืนหนูสิทำไมไม่คืนทั้งที่คุณก็สนิทกับสามีหนูด้วยลองฟังในคลิปเสียงหน่อยตอนที่น้องนุชโทรศัพท์ไปถามคดีกับทางสารวัตรเนี่ยนะฮะเป็นคลิปเสียงที่น้องนุชคุยกับตำรวจก่อนฮะมีเรื่องจะรบกวนสารวัตรนะคะครับพอดีว่าสารวัตรคือจะคุยเรื่องสารวัตรใครครับที่ชื่อค่ะครับพอดีว่าเป็นชู้กับสามีพี่อะค่ะแล้วก็ขโมยทองกับเงินพี่ไปจากคอนโดค่ะแล้วโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอะที่สารวัตรเคยไปสมัครเฟซให้เขาอะค่ะก็อยู่กับพี่พี่ต้องการแค่ทองกับเงินคืนนะคะสารวัตรพี่ทวงเข้าไปตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมมาคืนพี่สารวัตรจำได้ไหมคะวันนั้นที่พี่เอาเสื้อผ้าไปฝากไว้ที่หน้าหมู่บ้านนะคะครับครับนั่นแหละเป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่นอนใส่เลยกับพี่มีคลิปวิดีโอตอนเอากันด้วยค่ะพี่แอบตั้งกล้องไว้ในบ้านนะคะสารวัตรสารวัตรช่วยพี่หน่อยค่ะพี่ไม่อยากให้เป็นข่าวดังและอีกอย่างนึงอ่ะสามีพี่ก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับถ้ามันดังแล้วมันจะเสียหายทั้งสองฝ่ายอะค่ะแล้วทีนี้เขาไปอยู่อาศัยอยู่ด้วยกันที่คอนโดที่สุขุมวิทอะค่ะแล้วพี่เอาทองกับเงินไว้ที่นั่นมันเป็นที่แต่งงานปีหน้าค่ะพอเขาเห็นสินสอดเขาก็เอาของพี่ไปแล้วล่าสุดนะคะเขาให้คนเข้าไปเอาของที่บ้านพี่ที่ห้องเสร็จอะค่ะพอจะเกิดเรื่องทั้งหมดอะที่พี่แจ้งนักข่าวอะไรออกไปมันจะดังมันเสื่อมเสียกันหมดเลยอะค่ะสารวัตรครับครับตั้งแต่วันนั้นพี่ก็รอเขา
ติดต่อมานะคะพี่ฝากจดหมายให้วันนี้พี่ต้องการแค่ของพี่คืนก็ไม่ติดต่อก็หายเงียบไปเลยอะค่ะสารวัตรครับนี่ถ้าพูดกันตามนี้นะแล้วถ้าคุณนุชเนี่ยพูดจริงเลยนะถ้าจริงนะคุณนุชเหมือนกับให้โอกาสรอบนึงเหมือนกับสารวัตรตามคดีหนูหรือยังอ่ะถ้าพูดแบบภาษาว่าสารวัตรตามคดีให้หนูหน่อยไปบอกเมียบิ๊กตำรวจเอาของคืนหนูหนูจะจบถ้าสารวัตรไม่ตามหรือเมียบิ๊กตำรวจไม่คุยหนูบอกสื่อแล้วนะเข้าใจว่าถึงที่สุดไม่ได้ทอง120บาทคืนน้องก็เลยอ่ะพูดกันตรงไปออกรายการของคุณทินถกไม่เถียงก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานเราก็ไปเจอนุชนุชก็ส่งหลักฐานทั้งหมดออกมาเอาแหละผมก็ต้องย้ำว่าผมก็ยังไม่ได้เชื่อนุชและเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเรื่องเมียบิ๊กตำรวจเป็นหน้าที่ศาลเพราะสิ่งที่ทางด้านนุชอ้างเราก็ต้องฟังด้วยใจเป็นธรรมส่วนเมียบิ๊กตำรวจเขาก็ยังไม่ได้ตอบประเด็นเรื่องถุงกระสอบอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่ได้พูดนะแต่น่าสนใจคืออย่างนี้เราก็ไปเจอนุชเราก็บอกนุชนุชแน่ใจนะว่าในกระสอบถุงลุงสายรุ้งเนี่ยภาพถุงสายรุ้งหน่อยก็ได้นะฮะ5กระสอบเนี่ยเพราะว่านุชบอกว่าก่อนหน้านี้คอนโดเนี่ยของนุชเนี่ยค่ะเมียบิ๊กตำรวจขนของมาแล้วเมียบิ๊กตำรวจก็ขนของออกไปในช่วงวันที่18ที่กล้องมันรีบูทเครื่องเราก็ถามนุชบอกนุชเอาจริงๆเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปขึ้นมาหน่อยก็ได้นะมันจะมีคลิปอีกตัวนึงที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ไปเจอซองทองอะไรต่างๆอ่ะใช่มั้ยค่ะแล้วเราก็ถามนุชบอกนุชนุชเห็นอะไรทำไมนุชไม่ถ่ายปึกเงินน่ะถ้านุชกำลังสันนิษฐานว่าข้างในเนี่ยมันน่าจะเป็นเงินวันนี้เราถามเคลียร์หมดเลยฮะนุชเล่าให้ฟังทีละเปาะอย่างแรกถุงกระสอบสีรุ้งที่คุณผู้ชมเห็นนุชสงสัยว่าจริงๆแล้วในวันที่18หนูเปิดซิปดูแล้วพบว่าเป็นเงินมัดรวมกันก้อนละไม่ต่ำกว่า5ล้านฮะแล้วเห็นบอกว่าต่อก้อนอะไรนะคือก้อนนึงไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านแล้วแต่ละก้อนเนี่ยเขาพันด้วยสกอตเทปเหมือนกับพันยาบ้าแบบนั้นนะคะเนี่ยเราให้ผู้สื่อข่าวไปสาธิตลักษณะการพันหรือเปล่าค่ะมีไหมในที่งานถ้ามีขึ้นภาพมาให้ดูหน่อยสิค่ะประเด็นก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะเอาเปิดคู่ขนานกันเลยเอาน้องนุชออกไปก่อนเอาภาพสาธิตตอนพันให้ดูหน่อยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพันยังไงอ๋อพันอย่างเงี้ยเหรอเมย์ใช่พันเหมือนยาบ้าค่ะคือพันแล้วปิดหมดเลยค่ะเอากระดาษเทปกาวพันปิดหมดเลยอ๋อเหมือนกระดาษทิชชู่อ๋ออันนี้เราแทนด้วยกระดาษทิชชู่เออแทนด้วยแล้วก็ใส่กระสอบใส่ลุงค่ะเต็มถุงเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะคือเขาบอกว่าเราสาธิตดูเอางี้เมย์เราต้องคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะขึ้นคู่ขนานมาเลยฮะถ้าสมมติเต็มถุงเนี่ยถ้ามันมีเงินจริงนะก็ต้องบอกอย่าเพิ่งไปเชื่อค่ะแต่เป็นข้อสันนิษฐานนี่อันนี้ถ้าเต็มถุงแล้วเป็นแบงค์พันทั้งหมดตามที่บอก1กระสอบจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเมย์คืออันนี้เราจำลองว่าวางถ้าเกิดประมาณครึ่งกระสอบนะคะแล้วก็สูงขึ้นมาประมาณ 50-60 ซม.ประมาณเกือบถึงครึ่งถุงสีรุ้งใบนี้น่าจะประมาณ45ล้านบาทค่ะเธอกดเครื่องคิดเลขสมมุติถ้า40ไม่ใช่45ล้านคูณ5สิเมย์เธอต้องเอา45ล้านคูณ5มันเท่าไหร่เมย์เรา2คนตกเลขด้วยกันทั้งคู่45คูณเท่าไหร่วะ9ก้อนก้อนละ5ล้าน9 5 45ไม่ใช่ถุงนึงมัน45มันมี5ใบเมย์ทำฉันปวดหัวแล้วนะมันมี5ใบ225ล้านถ้าโอ้โหถ้ามันมีจริงมันคือเงินสดใช่ไหมใช่225ล้านตัดภาพไปที่น้องนุชต่อแล้วก็ภาพจำลองตอนเนี่ยบรรจุถุงเพราะเขาบอกน้ำหนักเนี่ยก็ถามบอกว่าคุณประเมินได้ยังไงก็เขาบอกลองประเมินเพราะเขาคิดว่าข้างในเป็นเงินแล้วเอาสก็อตเทปพันคล้ายกับยาบ้ากองเรียงไว้3ชั้นชั้นละ3ก้อนรวมเบ็ดเสร็จก็คือ9ก้อนประเมินแล้วมันอยู่ครึ่งถุงสีรุ้งโอ้โหถ้าจริงนะ5ถุง200กว่าล้านแล้วเงินมันมายังไงวะเนี่ย200กว่าล้านถ้าจริงเงินสดใช่ไหมค่ะพันเป็นปึกทำไมไม่ถ่ายอ่ะอันนี้ผมถามแทนก็เลยนะทำไมคุณไม่ถ่ายรูปเอาเปิดกระสอบก็ได้เมื่อกี้คุณถ่ายกระสอบแต่ทำไมคุณไม่ถ่ายไอ้พันปึกเอาไว้อ่ะเขาว่าไงเมย์ที่ไม่ถ่ายรูปเป็นเพราะว่าส่วนตัวบอกว่าพอเห็นปั๊บตกใจรีบปิดซิปแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกภาพอะไรไว้หลังจากนั้นก็ทะเลาะกับแฟนหนุ่มจนกระทั่งตอนค่ำสองทุ่มเนี่ยตกใจเกี่ยวกับที่มาของเงินดังกล่าวว่าทำไมถึงให้แฟนเนี่ยอนุญาตให้คนเอาเงินจำนวนมากขนาดนี้เข้ามาไว้ในห้องของตัวเองได้ด้วยความเคารพนะนุชเนี่ยผมก็อยากเห็นนุชไปนั่งคุยในรายการเวลาโดนซักเยอะๆอย่างที่บอกผมไม่ได้ไปกล่าวหาเมียบิ๊กตำรวจก่อนนะคำถามคือนุชถามผัวตัวเองไหมค่ะ
ทำไมยอมให้ขนเงินมาไว้ที่ห้องถ้ามันเป็นเงินจริงนะและถ้าคำนวณ200กว่าล้านแต่เขายอมแล้วอ่ะเขาเข้าใจได้คงจะกลัวเพราะอีกคนนึงก็เป็นเมียบิ๊กตำรวจใช่ไหมแล้วผัวของเขาก็เป็นระดับใหญ่มาก่อนเนี่ยนะฮะคือล่าสุดทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะคราวนี้คุณผู้ชมคำนวณเงินแล้วนะเปิดคลิปที่เขาถ่ายไอ้ใบทองใบทองที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่เปิดเป็นคลิปแล้วลองเปิดเสียงบรรยายขึ้นมาให้หน่อยตอนที่เขาถ่ายเนี่ยมันมีถุงทองอ่ะกับโพยตัวเนี้ยคุณผู้ชมเราก็แคปออกมาเนี่ยนะแล้วเราก็ลองมานั่งมองกันเนี่ยเอ๊ะมันคือโพยอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสังเกตมันจะเหมือนกับเป็นการขายทองแต่ทองที่ขายณตอนนั้นเช่น2อะไรนะราคา 30,000 กว่าบาทแล้วก็เหมือนกับขายไปเท่าไหร่เนี่ยเห็นมั้ยฮะ 33,790 คูณ100ก็แสดงว่าถุงหนึ่งเคยมีทองในราคา 33,000 ณตอนนั้นมี100บาทแต่ถ้ามันมีจริงเดี๋ยวหยุดภาพค้างภาพนี้ไว้หน่อยได้ไหมแคปภาพนี้หยุดไว้เมื่อกี้กลับไปหัวเทปไม่ใช่กลับไปเมื่อกี้ฮะที่เรียงเป็นกระดาษที่กำลังพูดถึง 30,000 กว่ากลับไปเมื่อกี้ฮะย้อนกลับไปย้อนภาพกลับไปคือตอนไปเจอเนี่ยไอเนี่ยมันไม่มีทองแล้วนี่ภาพนี้เมย์ลองคำนวณถ้าสมมติเมียบิ๊กตำรวจมีจริงสมมตินะแล้วเอาทองเคยมาเก็บก็เท่ากับว่าถุงละ100บาทในราคา 33,790 แล้วบางครั้งเนี่ยทองมันจะมีขึ้นลงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมบางวันก็ 33,790 บางวันก็ 33,700 อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันคูณไปด้วย100คูณไปด้วย100คูณไปด้วย100แสดงว่าทองแท่งเคยถูกซื้อแบบล็อตมโหฬารเขาก็เลยสงสัยคืออย่างนี้วันนี้ในภาพที่กำลังให้คุณผู้ชมดูเราต้องบอกก่อนนะว่าอย่าเพิ่งเชื่อแต่มันคือการคำนวณจากปริมาณกระดาษที่เขาบอกว่าเมียบิ๊กตำรวจลืมทิ้งเอาไว้ปริมาณที่เราคำนวณว่าถ้ามันมีทองอยู่จริงเมื่อกี้กระสอบ200กว่าล้านถูกไหมฮะถ้ามันมีเงินอยู่จริงนะส่วนขนาดเดียวกันที่เรามีการนับแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยค่ะใบนี้อเมชูเลยใบนี้เราคำนวณออกมาค่ะหลักฐานจากคลิปตัวนี้ที่เขียนว่าขายทองเป็นจำนวนเท่าไรกี่บาททองคำนี่นะคะคำนวณจากกระดาษที่เราเห็นนะคะ16ใบค่ะ16ใบเนี่ยก็จะประมาณว่าเป็นจำนวนเงินบาททองคำ70บาทก็จะมีอยู่10ใบ 65.6 บาททองคำมีอยู่6ใบเอารวมง่ายๆแล้วกันน่าจะมีประมาณ 1,093.6 บาททองคำถ้าคิดเป็นเงินก็17ล้านบาทเศษค่ะในถุงเมื่อกี้200กว่าล้านถ้ามีจริงถ้ามีจริงทองคำถ้ามีจริงนะผมย้ำเสมอนะถ้านะผมไม่ได้ปักปั๊มนะค่ะถ้ามีจริงก็เท่ากับเคยมีเงินหมุนเวียนในการซื้อทอง17ล้านจากกระดาษช็อตโน้ตใบนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงตอนน้องนุชบรรยายหน่อยก็ได้อันเนี้ยลองฟังเสียงดูสิจะเป็นรายการที่เขาขายทองนะคะกระเป๋าใบนี้เขาลืมไว้ที่คอนโดค่ะแล้วก็กระเป๋านี้ล็อกกุญแจอย่างดีเลยแต่พอดีว่างัดออกมาได้นะคะนี่จะเป็นรายการที่เขาขายทองเลยนะคะ 33,000 คูณ 790 คูณ 50แสดงว่าราคาทอง 33,790 บาทคูณทอง50บาทค่ะนี่นะคะนี่เป็นเครื่องประดับแล้วก็นี่เป็นซองทองที่อยู่ในกระเป๋าเขาเลยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่หมดฮะกลับมาตรงนี้ก่อนจะฟังเสียงสัมภาษณ์นุชเราไปดูจากคลิปนี้เราไปเห็นว่ามันมีเขาเรียกอะไรถุงห่อทองป่ะเมื่อกี้เป็นสลิปนะเหมือนกับ 30,000 กว่าแล้วคูณ100เนี่ยนะฮะอีกอันนึงเป็นเพจสลิปฮะขึ้นเพจสลิปเลยทีมงานนี่ฮะมันไม่ได้เขาเรียกถุงทองเนี่ยมันก็มีด้วยไงใช่มันมีถุงทองแต่ตอนนั้นไม่เจอทองถูกป่ะนี่ฮะถุงทองเยอะไหมถุงทองพลาสติกมี13ใบถ้าเป็นถุงทองผ้ามีทั้งหมด8ใบก็รวมทั้งหมดมีอยู่21ใบค่ะและยังไม่หมดใบสั่งของอันนี้ตามข้อมูลนะที่นุชอ้างใบสั่งของเนี่ยเห็นบอกมี10กว่าใบเพราะว่าเขาอ้างว่าเมียบิ๊กตำรวจลืมกระเป๋าเอาไว้เขาก็เลยหยิบออกมาดูเพราะเขาก็อยากจะหาทองของตัวเองอีกเหมือนกัน100กว่าบาทมันโดนเอาไปเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ในกระเป๋าเมียบิ๊กตำรวจตามที่กล่าวอ้างยังไปเจอเขาเรียกอะไรนะเป็นใบประกันอัญมณีค่ะ11ใบมากกว่า11ใบนอกจากนี้ยังไปเจอนาฬิกาถ้าจริงนะเป็นปาเต๊ะด้วยใช่ไหมค่ะอยู่ในกระเป๋าอีกกี่เรือนนะครับเมย์1เรือนค่ะ
โดยล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากที่เรื่องราวตัดภาพไปที่น้องนุชหน่อยก็ได้นะฮะเราก็ถามน้องนุชบอกน้องนุชแล้วเบื้องต้นเนี่ยจากการที่พูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยน้องนุชก็บอกว่าสิ่งหนึ่งคือหนูเนี่ยอยากได้ทองคืนตอนแรกยังไม่กะจะแจ้งความถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยหนูไม่ได้คืนหนูก็เลยจำเป็นต้องออกสื่อเพื่อที่จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมคือมุมหนึ่งก็คงจะโกรธเรื่องที่ว่าทำไมเมียบิ๊กตำรวจมาสนิทกับสามีด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาก็ยอมรับว่าเมียบิ๊กตำรวจมาขนของออกไปวันที่18เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดจะรีบูตตัวเองดังนั้นมันก็ไม่เลยไม่เห็นไม่มีภาพตอนขนออกไปแต่ก็อย่างที่บอกแหละคนก็อาจจะคิดว่านี่เป็นเกมเตะตัดขาบิ๊กตำรวจหรือเปล่าถูกไหมน้องนุชก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหนูพูดความจริงและหนูถึงตัดสินใจมาแจ้งความยอมรับว่าในวันนี้หนูทราบว่ามีการออกหมายบางอย่างเพื่อจะสาวถึงเมียบิ๊กตำรวจแต่หนูเองก็ดำเนินการในเรื่องของการลักทรัพย์ถูกไหมฮะแล้วหนูมีกำหนดจะแต่งงานกับสามีคือกุมภาปีหน้ายืนยันว่ากำหนดแต่งงานของหนูยังคงเหมือนเดิมความรักของหนูที่มีต่อแฟนหนุ่มไม่เคยมีปัญหากันจนกระทั่งภรรยาของบิ๊กตำรวจมาสนิทอะไรต่างๆหนูจะไม่เลิกแน่นอนสำหรับงานแต่งฟังเสียงน้องนุชนะฮะเสียงที่หนึ่งก่อนนะฮะเขาเอาของมาฝากเขาบอกว่าเป็นของแบรนด์เนมครับพี่ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันข้างในมันเป็นอะไรใช่ไหมคะพี่อย่างเงี้ยได้ดูบ้างไหมใน5ใบเนี่ยได้ดูใบเขามาฝากหลายเดือนพี่ไม่เคยดูเลยจนกระทั่งวันนั้นพี่อยากดูว่ากระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้ออะไรค่ะพี่ก็เลยไปเปิดดูเสร็จแล้วพอพี่ไปเจอเป็นเงินบอกแฟนว่าเอาให้เอาถุงเงินมาไว้ในนี้แฟนพี่ก็ตกใจเหมือนกันก็วิ่งมาดูเสร็จแล้วทีนี้เอ้าก็เลยโทรตามให้เขามาเอาเขาก็ยืดเยอะไม่มาเอาค่ะเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะแต่ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะบอกแฟนว่าให้ออกไปนะเอาไว้ไม่ได้ครับแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเอามาฝากแบบนี้ได้ยังไงแฟนพี่ก็บอกว่าเขาบอกว่าเป็นของแบรนด์เนมทำไมพี่ไม่แชะเงินออกมาว่ามันเงินจริงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะคะแล้วมันไม่ใช่เงินของพี่มันไม่ใช่เรื่องของพี่เปิดสิแล้วก็เห็นแล้วก็ปิดเลยแล้วพี่มองว่าเงินนั้นไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนหรือว่าอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่มีความรู้สึกแค่ว่าแฟนพี่เอาของมาไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องเคลียร์ออกไปเขาโทรมาแล้วพี่ก็ต่อว่าเขาเรื่องชู้สาวเพราะพี่รู้เรื่องชู้สาวมาก่อนแล้วก็คือตามคลิปที่พี่ใช่ค่ะพอพี่ใส่เขาไปเยอะนั่นแหละค่ะเขามีคอนโดอีกที่หนึ่งก็คงรู้ว่าที่นี่มีกล้องมันรีเซ็ตทุกวันที่18เหมือนเขารู้ใช่ค่ะวันที่18เขาก็เลยมาเอาของออกเกิดเหตุวันนี้พี่ก็ทะเลาะกับแฟนจนถึง20:00เพราะว่าพี่เข้าใจว่าแฟนพี่เอาคีย์การ์ดให้เขาอันนั้นคือวันที่18ใช่ค่ะ19ก็เลยขอกล้องครับเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วกล้องวันที่18มันหายไปใช่ค่ะเคยถ่ายถุงทองเคยถ่ายทองล็อตนั้นเก็บไว้บ้างไหมที่บอกว่ามีค่ะเมื่อวันก่อนก็ไปค้นดูที่บ้านที่คลอง7มีรายการซื้อทองซื้ออะไรอยู่ที่นู่นค่ะเป็นทองแท่ง100บาทแล้วก็สร้อยคอเส้นละ5บาทแล้วก็คือทองที่ไม่ใช้แต่งงานนะคะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแต่ทั้งหมดนี้เอาล่ะคนก็มีคำถามทั้งสองฝ่ายนะมีคำถามถึงภรรยาบิ๊กตำรวจกับนุชว่านุชเอาจริงๆเป็นอาจารย์ทำไมการเก็บหลักฐานเนี่ยเอาจริงถ้าเปิดนะแล้วเห็นของเนี่ยนะคือมันจบเลยแต่พอมันเห็นแค่กระสอบอันนี้คุณนุชอย่ากลัวกันนะก็เข้าใจเพราะจริงนุชเนี่ยเขามีหลักฐานสำคัญนะฮะ คืออันนึงที่นุชอ้างเสมอนุชมีคลิปคือถ้ามันไปเห็นคลิปว่าเมียบิ๊กตำรวจเนี่ยไปอยู่กับสามีคุณนุชเนี่ยโอ้โหอันนี้คือดิ้นไม่หลุดเลยถูกไหมฮะเพราะวันนั้นสามีคุณนุชก็เป็นตำรวจอ้างว่าสนิทกันจริงๆแล้วไปที่บ้านเรื่องคลิปกับวงจรปิดเขายืนยันว่าเขามีไหมเขาบอกว่าเขามีแต่เขาให้ไม่ได้เพราะว่าภาพมันก็ดูไม่น่าจะดูสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนคาใจว่าเอาถ้าให้มาสักขนาดนี้ทำไมไม่เปิดเลยล่ะวงจรปิดถูกไหมฮะให้ความเป็นธรรมเมียบิ๊กตำรวจกับอันที่สองถ้าถ่ายถุงเข้ามาสักขนาดนี้เปิดกระเป๋าเขาจนกระทั่งเห็นโพยทำไมไม่เปิดแล้วถ่ายปึกมาเลยล่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็มีสิทธิ์คนจะสงสัยแต่นุชก็ส่งหลักฐานตัวนึงมาให้เราอีกเป็นแชทฮะแชทตัวนี้นุชอ้างนะว่าสามีเขาคุยกับภรรยาบิ๊กตำรวจในลักษณะถ้าผมฟังเนี่ยก็เหมือนกับปรึกษากันอะประมาณว่าเหนื่อยเดินป่าเหนื่อยนะฮะแต่ข้อความมันไม่มีอะไรเชิงชู้สาวใช่ไหมแต่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาคุยกับสามีฉันอันที่หนึ่งกลับมาหรือยังใช่ไหมแล้วก็มีการโทรหาสีแดงนี่ก็คือทางด้านของน้องข้าวหอมนามสมมุติ
เมียบิ๊กตำรวจส่วนขวามือสีเหลืองเนี่ยก็คือสามีของคุณนุชซึ่งก็ตอบว่าเดินป่ามาค่ะวันนี้ก็คือเป็นผู้ชายน่ารักอ่ะใช้ด้วยคำว่าค่ะเนี่ยนะฮะหน้าสองฮะหน้าที่สองลองเปิดมาเลยฮะก็บอกว่าเหนื่อยเลยวันนี้ก็คือฝ่ายชายพูดพี่ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกมีหลักสูตรอะไรต่างๆนะมีงงมีงานเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังนึกถึงอยู่เลยว่าจะเป็นยังไงรอหนูทักนะอันนี้คือสามีของน้องนุชบอกรอหนูทักมานะต่อมาหน้าที่3ก็มีการคุยเนี่ยนะฮะบอกว่าเช่นอยู่ที่สงขลาแล้วฝ่ายชายก็ถามจะกลับมาเมื่อไหร่นี่ฮะเห็นบอกว่าอยู่ยาวค่ะทำบ้านกลับมาเอาพอละประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากแชทตัวนี้ก็คุยเหมือนถามสารทุกข์สุขดิบนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าวันนี้มันมีอันนี้ยังไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งเรื่องแชทที่คุณนุชใช่ไหมเขาไปปรึกษาญาติของสามีนะฮะก็เหมือนกับเนี่ยเขาเคยไปบ่นกับญาติสามีว่าเนี่ยเหมือนกับทำไมภรรยาบิ๊กตำรวจมาสนิทกับสามีหนูขนาดนี้เนี่ยนะฮะอ่ะทั้งหมดนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งยังเหลืออะไรอีกไหมอ๋อเหลือฮะดูภาพใบเขาเรียกใบนะใบร้านพลอยถุงทองแล้วก็ใบสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามในคลิปเมื่อกี้หน่อยเพราะวันนี้เราตามไปเลยฮะว่าใครอ่ะมาสั่งซื้อทองใครมาสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าวันนี้เราได้มีโอกาสตามไปด้วยถูกไหมเมย์ใช่ค่ะเมย์ไล่ร้านทองค่ะร้านทองก่อนเป็นยังไงบ้างเอ่ยคือพอเราดูจากถุงสีแดงๆว่าร้านทองเนี่ยเป็นทองของร้านไหนเขาจะมีร้านชื่อร้านอยู่ที่บริเวณหน้าถุงเนี่ยนะคะน้องนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ไปร้านทองแห่งหนึ่งแถวๆบางลำพูนะคะที่มีชื่อปรากฏอยู่ในถุงสีแดงปรากฏว่าพอเราไปดูแล้วก็ไปคุยกับทางด้านของคนที่อยู่ในร้านถามว่าคุณหน้าไหมผู้หญิงคนนี้เขาเคยมีการมาขายทองขายทองหรือซื้อทองซื้อทองที่นี่ไหมนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่คุ้นหน้าผู้หญิงนะแล้วก็ไม่เคยรู้จักสนิทสนมกับบิ๊กตำรวจคนนั้นด้วยไม่เห็นผู้หญิงเคยมาซื้อทองที่ร้านนี้นะเดี๋ยวขึ้นวลีให้ดูหน่อยว่าดีร้านทองของบางลำพูเนี่ยนะฮะเพราะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเข้าใจว่าร้านทองคงจำไม่ได้หรอกถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นภรรยาบิ๊กตำรวจก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจำหน้าไม่ได้ส่วนถุงทองยืนยันว่าเป็นถุงทองของร้านจริง2ถุงแต่เป็นถุงที่มีการมอบให้กับลูกค้าซื้อทองรูปพรรณเป็นถุงเก่าหลายปีแล้วซึ่งก็น่าจะจริงเพราะในโพยช็อตโน้ตมันทองยัง 30,000 กว่าอยู่เลยเพราะร้านทองบอกอันนี้คือถุงเก่านะฮะปัจจุบันร้านเปลี่ยนลักษณะถุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ร้านให้ข้อมูลกับเราขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะวันนี้เราเองเนี่ยก็ไปร้านทองย่านบางลำพูเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่สนิทกับภรรยาบิ๊กตำรวจขณะเดียวกันกลับมาฮะอีกอันหนึ่งเพราะพอวันนี้ร้านทองเป็นข้อมูลนะฮะว่ามันคือถุงทองเขาแต่มันเป็นถุงทองเมื่อ2ปีที่แล้วมุมที่2มันมีเอกสารการสั่งซื้อโต๊ะตู้เมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมดูจากใบเสร็จสีขาวเหมือนกับสั่งตู้สั่งอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็ตามไปอีกถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็ไปร้านตามบินใบเสร็จนี้นะคะว่าพวกนาฬิกาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกสิ่งของที่มีรายการอยู่ในใบเสร็จนี้ปรากฏว่าเราไปเจอเป็นร้านห้องแอร์แห่งหนึ่งในตลาดนัดจตุจักรค่ะไปคุยกับเจ้าของก็คือคุณโดมนะคะบอกว่าเคยเจอทางด้านของภรรยาบิ๊กตำรวจเนี่ยมาซื้อของไหมเขาบอกมาประจำนะคือมาที่นี่มาซื้ออุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ของในบ้านเพราะว่าที่ร้านก็เป็นของแฮนด์เมดและสั่งทำขึ้นมาด้วยสแตนเลสค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทเนี่ยนะคะซึ่งร้านนี้ค่ะเป็นร้านประจำที่ทางด้านภรรยาบิ๊กตำรวจมักมาซื้อของเกือบทุกครั้งที่เห็นบอกปิ้งเห็นบอกว่าบางส่วนใหญ่เนี่ยมาคนเดียวโดยก่อนหน้านี้มา4ครั้งกระทั่งครั้งที่5ประมาณเดือนเศษที่ผ่านมาบิ๊กตำรวจมาช้อปปิ้งด้วยผมก็เลยพูดว่าเอ้าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของบิ๊กตำรวจเหรอเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นามบัตรผมเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในกระเป๋าเพราะเนื่องจากก็ร้านผมขายของส่วนที่เขาสั่งก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายถูกไหมฮะก็สั่งปกติเหมือนคนซื้อโดยทั่วไปแต่เขาไม่ได้มากับคนอื่นเขามาคนเดียวกับบิ๊กตำรวจซึ่งเป็นสามีเขาเท่านั้นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเมียบิ๊กตำรวจด้วยว่าเขามาคนเดียวไม่ได้แปลเอาคนอื่นมาด้วยฟังเสียงทางร้านหน่อยฮะก็มาก็
ก็มา 3-4 รอบเลย 3-4 รอบครับพอจะนึกย้อนถ้าในแต่ละรอบนี่คือมาคนเดียวตลอดไหมใช่ครับใน4ครั้ง5ครั้งที่มาที่พี่ว่าเนี่ยจำแล้วก็รู้ไหมว่าเขาคือใครหรือเขาเป็นแรกๆไม่ทราบอ่ะครับเพิ่งมาทราบตอนที่เจอกันครั้งแรกที่ว่าเดือนพร้อมกันคือก็ไม่ได้แนะนำอะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอดีพี่เขายืนอยู่หน้าร้านก็เลยเห็นเลยก็เลยถึงรู้ว่ามาด้วยกันเลยครับแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลเอาประมาณนี้อย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปตัดสินเขา คนตัดสินคือศาลคือท่านนุชเนี่ยจะฟ้องเรื่องอาญาศาลก็ต้องตัดสินหรือถ้าฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับกรณีมาเซกับสามีอันนั้นศาลก็ต้องตัดสิน เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ฟังจากปากของเมียบิ๊กตำรวจแล้วก็เอาจริงคือเรื่องแบบนี้ผมก็เห็นด้วยนะบางเพจก็บอกถ้าจะถามอย่าไปถามบิ๊กตำรวจเพราะบิ๊กตำรวจอาจจะไม่รู้เรื่องควรจะไปถามเมียบิ๊กตำรวจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเมียบิ๊กตำรวจแต่สื่อเองผมเชื่อว่าเขาก็ต้องถามบิ๊กตำรวจเพราะเขาอยากจะรู้ถุงสายรุ้งคืออะไรนี่ฮะอ้าวประมาณนี้